สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวการเอาจอไปซ่อมที่ศูนย์นะครับเป็นจอของ Galaxy S9 Plus นะครับซึ่งตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับก็คือเสียทั้งจอเลยนะครับเสียทั้งกระจกนะครับแล้วก็ด้านในด้วยนะครับแต่ก็ยังเปิดติดอยู่นะครับการปลดล็อกอะไรเนี่ยก็ยังทำได้ดีได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปปลดล็อกให้นี่ครับยังทำได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจอเนี่ยพังแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งตัวนี้นะครับค่าซ่อมอยู่ที่ 6,400 บาทนะครับซ่อมศูนย์นะครับก็เคยเสิร์ชในเน็ตได้อยู่ประมาณ 5,000 นะครับแต่ไม่ใช่จอแท้นะครับอันนี้เราดูความเสียหายของมันนะครับนี่ก็คือด้านหลังนะครับไม่แตกไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ตรงนี้นะครับไปหมดแล้วนะครับไปหมดแล้วนะครับสัมผัสอะไรออกได้อยู่นะฮะนะครับแล้วก็ความเสียหายก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับจากตรงนี้ก็เป็นรอยเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งตัดสินใจเปลี่ยนจอกว่าดีมากกว่าซื้อใหม่เพราะว่าจอนี้มันสวยมากนะครับไปซื้อใหม่ก็ไม่ได้จอขนาดนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับที่แตกไปนะครับก็ค่าซ่อมอยู่ที่ 6,400 บาทนะครับเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วเรามารีวิวกันนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการเปลี่ยนหน้าจอของตัว Samsung Galaxy S9 Plus ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่มันแตกประมาณนี้นะครับเนี่ยครับครับแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับคราวนี้พอเปลี่ยนนะครับตอนแรกก็ไม่นึกว่ามันจะเปลี่ยนอะไรยังไงนะฮะไม่นึกว่าอะไรมันจะขนาดนี้อย่างนี้ดีกว่านะครับอะไรคือประมาณนี้เลยนะครับดูด้านหลังนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับทั้งหน้ากากเลยนะครับซึ่งค่าอะไหล่เนี่ยก็เกือบ 6,000 นะครับก็ประมาณ 6,900 ไม่ 5,900 แล้วกันนะครับแล้วก็ตีที่ค่าซ่อมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับงั้นเสียไปประมาณ 6,400 นะครับเดี๋ยวดูเครื่องใหม่นะครับที่เครื่องที่ไปเปลี่ยนหน้าจอมานะครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนะครับก็ติดตัวนี้มาให้นะครับก็คือมาร์กอะไหล่นั่นเองนะฮะก็คือตัวฟิล์มบางๆนะครับพอแกะออกมาเนี่ยครับโอ้โหเหมือนได้เครื่องใหม่เลยนะฮะนะครับก็คือคิดว่าคุ้มนะฮะ 6,400 บาทนะครับเราก็เหมือนกับได้หน้ากากใหม่มาเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้คือเครื่องใหม่นะเรียกว่าเครื่องใหม่เลยก็ได้นะครับจะเป็นเครื่องใหม่เลยนะฮะอันนี้มาดูนะฮะครับไอ้ที่เปลี่ยนก็คือทั้งด้านหน้าทั้งหมดนะครับส่วนตัวด้านหลังเนี่ยก็คือตัวเก่านะครับลองดูนะฮะเห็นไหมครับนี่เราเปลี่ยนนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็คราวนี้มาดูตัวเครื่องตัวที่เปลี่ยนไปนะฮะโอ้โหนี่ครับตัวหน้าจอเป็นอย่างนี้ใครไม่เคยเห็นนะครับลองดูนะครับตัวนี้ 6,000 บาทนะครับถ้าไปเปลี่ยนข้างนอกน่าจะถูกกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ของแท้นะครับพอไม่ใช่ของแท้มันไม่ได้อะฮะนะครับถ้าเปลี่ยนหน้าจอก็อย่างเดียวก็ยังโอเคแต่ถ้าเปลี่ยนทั้งแผงนะครับถ้าเปลี่ยนทั้งแผงอย่างนี้ก็คือ 6,400 บาทนะครับรอรับได้เลยนะครับไปที่ศูนย์ Samsung นะครับไม่ถึงชั่วโมงนะครับได้เรียบร้อยนะครับแค่เปลี่ยนตัวนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะฮะ
มันแทบจะเหมือนเป็นเครื่องใหม่เลยนะเอางี้ดีกว่านะฮะนี่ฮะเปลี่ยนแค่ตัวหลังเนี่ยนะเนี่ยครับเนี่ยเหมือนเป็นอีกเครื่องหนึ่งเลยนะฮะเห็นสิครับเห็นไหมเหมือนเป็นอีกเครื่องหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวผมใส่เคสนิดนึงค่อยจับถนัดมือขึ้นนะครับนี่ครับเหมือนเป็นอีกเครื่องหนึ่งเลยสุดยอดเลยนะฮะเนี่ยนะครับก็ตอนแรกว่าจะซื้อเครื่องรุ่นอื่นนะครับรุ่นใหม่นะแต่ว่าเสียดายจอรุ่นนี้นะครับจอรุ่นนี้มันสวยฮะก็เลยเก็บไว้ใช้งานก่อนนะครับก็ถ้าเกิดใครยังคิดจะใช้มันอยู่นะครับเปลี่ยนจอ6,400 บาทซื้อเครื่องใหม่อยู่ที่ประมาณ13,800 บาทนะครับก็อีก6,000 บาทนะ6,000 บาทได้เครื่องนี้นะครับถ้าไม่งั้นก็เอาไปทิ้งนะครับเสียดายตายนะครับเรียบร้อยนะเห็นไหมเรียบร้อยโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดี